คเรามาเริ่มจุดนี้นะครับป้าม่อนนะอันนี้ก็จะเป็นร้านณัฐพงศ์นะครับร้านขายพวกเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะนี่นะครับรอบๆนะผมจะเริ่มจากจุดนี้นะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะนี่นะเขาจะมี2ชั้นนะที่นี่เราก็เดินไปเรื่อยการซ่อมริมทางนะนะครับมีพวกคันมอเตอร์ซ่อมเครื่องเสียงวิทยุนะครับซ่อมแอมป์ซ่อมทีวีต่างๆฮะนี่นะครับนี่นะโซนนี้จะเป็นร้านซ่อมริมทางนะนะครับประมาณนี้คนก็เอาของมาให้ซ่อมเรื่อยๆนะนี่นะครับบางคนก็มอเตอร์มาให้พันนะมอเตอร์พัดลมอย่างเงี้ยนี่นะครับพวกพัดลมนี่พัดลมเขาก็เอามาให้ซ่อมกันทีวงทีวีนะครับมีครบนะเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นพวกท่อหดท่อต่างๆใส่ไฟนะไฟ LED ต่างๆนะครับพวกหลอดไฟนะนี่นะครับรีโมทก็มีนะพวก IC ทรานซิสเตอร์ก็มีนะครับเบอร์ต่างๆนะนี่เป็นอะไหล่เป็นคอนเนคเตอร์นะครับนี่นะครีมต่างๆนี่นะครับพวกร้านต่างๆนะอันนี้มีชุดอเดโนขายนะครับนี่นะเป็นชุดคิดต่างๆนะนี่ก็เป็นพวกฐานนี่ก็เป็นร้านนี่อะไรนี่เป็นรีโมทแว่นขยายต่างๆนะอันนี้เป็นสวิตช์นะสวิตช์ไฟของจุกจิกเล็กๆน้อยๆมีหมดนะครับนี่นะนี่รีโมทต่างๆนะแล้วก็ได้เลยครับ
เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเนี่ยมีลำโพงนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะเสาอากาศต่างๆไฟ LED ท่อสายไฟท่อหดนะเส้นละ5บาทเส้นละ5บาทท่อหดอันนี้เป็นกระดูกงูไว้เก็บสายไฟอ่ะนะครับเดินเข้าไปตรงนี้ดูตรงนี้ก็มีที่จอดรถด้วยหรอเนี่ยรีโมทต่างๆนะนี่เขารับซ่อมทีวีอันนี้ซ่อมลำโพงกันนะนี่นะครับบรรยากาศนะอันนี้เป็นวิทยุสื่อสารนะนี่นะบรรยากาศประมาณนี้เลยเครื่องเสียงลำโพงต่างๆสายสัญญาณนะนี่เป็นพวกสายสัญญาณต่างๆนี่นะบรรยากาศคร่าวๆนะเราเข้าไปข้างในดีกว่านี่แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ UPSชั้นสองก็ขึ้นไปได้นะมีสายไฟกล้องวงจรปิดต่างๆแล้วเป็นกล้องวงจรปิดนะข้างหน้าเป็นดีโอสยามนะเอารถมาจอดที่ดีโอสยามก็ได้นะครับข้างหน้าแล้วก็เดินรอบๆนะครับกล้องวงจรปิดนี่บ้านมอคาซ่านะครับมันจะมี 2-3 ชั้นนะก็มีหลายร้านที่ปิดไปแล้วนะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอมรนะขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้อลุงอล่อยนะนี่นะครับท่อหดจะมีขายเยอะมากนะท่อหดนี่นะครับร้านท่อใหญ่ตรงนี้นี่มีกล่องไปรษณีย์ขายด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปซอยนี้พอออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะบรรยากาศนะครับมีร้านกาแฟขายนะอ
ก็จะมีรับซ่อมลายทางเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับนี่สายไฟนะสายเคเบิลสายไฟต่างๆอันนี้ร้านลำโพงนะครับเนี่ยร้านอันต่างๆนะมันจะมีเป็นซอยของเขาว่าแต่ละซอยขายอะไรกันนะมันจะเป็นซอยๆอ่ะเนี่ยข้างนอกก็จะมีเป็นร้านนะครับนี่อุปกรณ์ทำโครงงานโปรเจกต์ต่างๆนะนะครับเนี่ยตามริมทางเขาก็จะมีของขายเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยเราก็เดินทะลุไปได้เขาก็รับซ่อมรับอะไรนะเดี๋ยวเราทะลุออกทางนี้เลยทะลุไปออกซอยข้างนอกไปเลยนี่นะบรรยากาศนะครับบ้านมอคาซ่าเขาจะมีแต่ละร้านขายอะไรยังไงข้างบนเขาก็มีนะก็เดินดูได้เลยนี่นะอันนี้ก็ออกทางที่เราเดินก็จะมีเบอร์ต่างๆ IRC จะมีเบอร์ต่างๆนะครับก็แจ้งเขาได้นะโอเคสำหรับคลิปบ้านหม้อก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศสินค้าที่ขายนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ